สวัสดีครับทุกคนผมไปเจอเกมนี้มาครับเกมนี้ชื่อ Mecha Break เกมนี้สร้างโดยค่ายที่ชื่อว่า Amazing Season ซึ่งเหมือนจะเป็นค่ายใหม่นะเขาเคยทำเกมก่อนในเกมหนึ่งก็คือ Snow Break Containment Zone เกมที่เป็นเกมกาชาไวฟูชูเตอร์แล้วก็แหวกมาทำเกมขี่หุ่นผมก็แบบฮะเฮ้ยค่ายเดียวกันหรอวะเนี่ยประเด็นคือเขาทำเกมขี่หุ่นได้แบบเชี่ยเกมขี่หุ่นมันต้องเป็นแบบนี้สิวะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีเกมกันดั้มของบันไดแบบเป็นกันดั้มอีโวซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ไปเล่นมาเกมมันก็เปิดอยู่แป๊บๆแล้วมันก็ปิดพอแบบปัญหาเซิร์ฟเวอร์ชีเตอร์อะไรทั้งหลายแล้วมันออกแนวเหมือนแบบโอวัชมากกว่าเกมนั้นอะแล้วพอมาเจอเกมเนี้ยแบบโหมันต้องงี้ดิวะเกมแบบเกมคีหุ่นเกมแบบที่มันควรจะเป็นแบบศักยภาพที่มันทำได้แบบเชื่อมันต้องแบบนี้เว้ยผมเห็นแวบแรกคือขนาดผมไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบกันดั้มหรือว่าติดตามกันดั้มหรือว่าแบบพวกคีหุ่นนะผมยังรู้สึกเลยว่าเชื่อมันโคตรเท่อะแล้วผมก็เล่นเมื่อวานไปแบบเล่นยาวๆเลยคือเพลินมากทั้งสตรีมเพราะว่าเอเปกมันปิดแรงพอดีเนาะแล้วแบบไปเล่นมาแล้วเฮ้ยเชื่อเกมดีแบบนี้ต้องแชร์เว้ยแล้วสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะครับตัวเกมเนี่ยจะทำการเปิดเบต้าเทสให้เล่นตั้งแต่วันที่2ถึง13ออกัสโดยอย่างแรกนะครับเข้าไปที่ Twitch TV สมัครให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปในช่องที่สตรีมMecha Breakอยู่ช่องไหนก็ได้ที่เขาเขียนว่า Drop Enable ต่อมาเนี่ยไปที่ขวาบนแล้วก็ไปหาคำว่า Drop และรางวัลแล้วเรากดเข้าไปแล้วเราก็ไปที่แคมเปญทั้งหมดแล้วก็หาเกมMecha Breakครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เรากดเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยแล้วก็กดเข้าไปที่หน้าเว็บของเกมแล้วตรงที่หน้าเว็บของเกมเนี่ยเขาก็จะให้ลิงก์แอคเคาท์ทั้ง Steam และ Twitch ใส่อีเมลให้เรียบร้อยเราอินสตรีมให้เรียบร้อยแล้วก็ไปดู Twitch 15นาทีช่องไหนก็ได้ที่มีดรอปแล้วเราค่อยกลับมาที่คลังแล้วเรากดรับคีย์ที่เขาจะส่งให้ตรงนี้ว่าเฮ้ยกดรับนะพอกดรับเสร็จเนี่ยคีย์จะไม่ได้อยู่ที่ Twitch นะแต่จะอยู่ที่หน้าเว็บเพราะงั้นเราก็ต้องกลับไปที่หน้าเว็บตะกี้แล้วก็ไปเอาโค้ดที่หน้าเว็บเราก็จะได้โค้ดตรงที่ให้กด Claim Test Eligibility นี่แหละแล้วก็เอาโค้ดที่ได้เนี่ยไปใส่ใน Steam ที่เกมอันที่2 Activate Product on Steam แล้วที่เหลือก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรก็ใส่โค้ดแล้วก็โหลดเกมได้เลยเกมไซส์เล็กมาก 15GB แค่นั้นเองตอนเล่นก็อย่าลืมเปิด VSync กันเพราะถ้าไม่เปิดก็มันจะเป็น60เฟรมถ้าใครใช้จอ144หรือ240ก็อย่าลืมไปปรับเปิดฟีซิงด้วยนะมาพูดถึงตัวเกมกันต่อเลยดีกว่าเกมเนี่ยจะเป็นสไตล์ฮีโร่ชูเตอร์นะครับหรือว่าก็คือจะมีหุ่นให้เลือกแล้วหุ่นแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปบางตัวใช้ขวานใช้ปืนใช้สไนเป็นซัพพอร์ตที่ฮิลได้มีปืนฮิลหรือมีส่งโดรนไปฮิลหรือว่าจะเป็นตัวพริ้วๆอย่างที่ในคลิปเห็นอยู่อันนี้เป็นตัวชื่อฟอลคอนเป็นตัวที่พริ้วมากแต่ว่ายิงเบาคือแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปอย่างฟอลคอนเนี่ยก็จะเน้นพริ้วบินได้นานแต่ก็แลกมากับการที่ยิงเบาคือเหมือนเป็นตัวแบบเน้นป่วนเนี่ยแล้วตัวบางมากอย่างในคลิปตอนนี้ผมโดนยิงแบบเฮ้ยเจ็บมากเลยแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นตัวที่แบบพริ้วใช่ไหมเราก็เลยแบบหนีมาได้ศัตรูก็ตามไม่ทันซึ่งในตอนนี้ความรู้สึกของผมของเกมนี้นะเฮ้ยมันทำบาลานซ์ออกมาดีมีห้องคอสตอมมีทัวร์นาเมนต์คือเชี่ยนี่มันแบบพร้อมเป็นอีสปอร์ตมากๆอ่ะก็รอดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงสำหรับสายอีสปอร์ตหรือว่าทิศทางของเกมเนี่ยตอนนี้มีตัวสายซัพพอร์ตกำลังหิวให้ผมเกมมันแบบครบเครื่องดีอ่ะก็ฮีโร่ชูเตอร์ดีๆนี่แหละเกมนี้และอีกสิ่งนึงที่ต้องยกนิ้วเลยก็คือความบาลานซ์ระหว่างความพลิ้วและการยิงให้โดนครับคือเกมเนี้ยด้วยความที่มันเป็นเกมที่เร็วมากใช่ไหมแต่ว่ามันทำระบบล็อกเป้ามาให้มันเล่นได้อะเพราะว่าเกมเนี้ยสิ่งที่แบบเป็น entry barrier หรือว่าทำให้มันเล่นยากเนี่ยคือมันยิงกันไม่โดนเว้ยแต่เกมเนี้ยคือเฮ้ยยิงง่ายมากแต่เกมมันค่อนข้างเร็วนะเพราะงั้นถ้าใคร motion sick ก็อาจจะเล่นยากหน่อยหรือก็อาจจะไปเล่นตัวที่ไม่ต้องเล่นเร็วๆก็ได้อย่าง Falcon ในคลิปเนี่ยเป็นตัวที่เร็วมากมันก็ต้องแบบบินไปบินมาแต่ถ้าเราไปเล่นตัวซับหรือว่าตัวที่แบบตั้งป้อมแล้วยิงก็มันก็แค่หันป้อมนิดเดียวเนี่ยก็มีทางเลือกให้เล่นก็เลือกเล่นให้เหมาะตามสไตล์การเล่นของแต่ละคน UI animation ตอนจบเกมทุกอย่างคือแบบเฮ้ยทำมาได้ดีเลยในมุมมองของผมนะอ่ะอันนี้คือหลังจากจบเกมก็จะมีสกอร์ให้ดูแล้วก็มีไฮไลท์ให้ดูด้วยว่าเฮ้ยเกมนี้เราฆ่าไปกี่ตัวหรือว่าเราทำอะไรไปบ้างคือแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะเขาเอาระบบแบบรีเพลย์มีเดธแคมด้วยนะคือแบบครบอ่ะแล้วหลังจากดูของตัวเองก็จะมีหน้ารวมคะแนนของทุกๆคนมีบอกด้วยว่าเฮ้ยตานี้ใครเป็น MVP ของแมตช์อย่างเท่พอเห็นตัวละครแล้วเกมนี้แต่งตัวละครได้เยอะมากครับเรื่องตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ลงลึกแล้วกันไว้ไปสัมผัสกันเองแต่เขาบอกเลยว่าของดีครับของดีต่อมาก็นี่ครับอันนี้เป็นหน้าตาของ Fighting Range ของเกมนี้ก็จะเป็นแบบพื้นเรียบๆแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเอ้ยจะเอาบอทเป็นตัวอะไรออกมาเป็นศัตรูตัวไหนหรือว่าถ้าใครสงสัยว่าตัวไหนเล่นยังไงสามารถกดเปลี่ยนตัวแล้วก็เล่นเพื่อฝึกซ้อมหรือว่าฝึกเล่นตัวนั้นได้เลยนี่ตอนนี้ผมกำลังเลือกตัวดูว่าเอ้ย Falcon เล่นยังไงมันก็บอกเลยว่าเอ้ยกด U2 เป็นบินนะอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันทำคลิปวิดีโอออกมาให้ดูเลยว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างอะซ
ึ่งเฮ้ยทำได้ดีมากอันนี้ยกนิ้วให้ประทับใจครับซึ่งหุ่นในเกมตอนนี้มีค่อนข้างเยอะเลยไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วก็สำหรับเบต้าครั้งนี้เขาปลดล็อกให้เราเล่นทุกตัวครับเล่นไปสักเกม2เกมเดี๋ยวเขาจะแจกเงินให้เราเอามาใช้ได้สำหรับปลดล็อกตัวละครเกมนี้ในอนาคตคาดว่าน่าจะเป็นเกม free to play เพราะว่ามันจะมีระบบ battle pass แล้วก็ระบบกาชานิดหน่อยซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะบาลานซ์หรือว่ามีผลมากไหมแต่จากที่ผมรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องบาลานซ์พวกกาชานะมันจะมีกาชาสกินคอสเมติกแล้วก็จะมีกาชาที่เป็นบูสเตอร์ของหุ่นซึ่งไอ้บูสเตอร์เนี่ยมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนี่มันคือหน้ามอดหน้านี้แบบมันจะทำให้เรา energy regen ไวขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเวลาปรับมันไม่ได้แบบมีแค่ข้อดีมันต้องแลกกับอะไรบางอย่างอย่างเช่นเราอาจจะ dash ไวขึ้นหรือว่า re energy เร็วขึ้นแต่พอ re energy เร็วขึ้นปุ๊บเราอาจจะกระโดดเตี้ยลงอะไรแบบนี้เอาล่ะพูดเยอะละเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าอันนี้ผมจะเล่นเป็นตัวชื่อนารุคามิเป็น light sniper หรือว่าเป็น sniper สายหายตัวจับตัวยากยิงไม่แรงมากโดยที่สไนเกมเนี้ยมันมีออโต้เอมให้ก็คือมันจะมีการล็อกเป้าหรือว่าเราจะยิงสดก็ได้นะอันนี้แล้วแต่คนหรือว่าแล้วแต่จังหวะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบออโต้เอมก็สามารถกดปุ่ม C เพื่อปิดได้อ๋อใช่แล้วก็เซตติ้งเกมนี้เซตติ้งได้ละเอียดมากครับคือแบบทำออกมาได้แบบดีนารุคามิอันนี้ความเร็วสโคป accessibility direction indicator อันนี้ทิปอ๋อ Antibot General ล่างสุดโอเคครับเปิดจริงวันไหนไม่แน่ใจครับ ไม่ไหวเลยว่ะไอฉากเนี่ยเมื่อไหร่จะชินมีให้เทส10กว่าวันนะคุณสำหรับเกมเพลย์นี้เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นนะครับก็คือเพิ่งซื้อตัวมาแล้วก็เล่นเลยเพราะงั้นอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผมยังไม่เข้าใจหรือว่าเรื่องระบบล็อกออนนะแล้วเดี๋ยวจะมีอีกเกมนึงที่ตอนนั้นนะรู้แล้วว่าเฮ้ยล็อกมันเป็นไงก็รับชมครับแฮฟฟันขาดขึ้นหุ่นนะไม่เกมน่าเล่นขึ้นเอา 100% มันสร้างตัวสุดยอดมากใช่สร้างตัวสุดยอดจริงมันแพนด้าเพิ่งเล่นตัวซิมมาอันนี้มันขั้นกว่าตัวซิมผมให้เวลาทั้งวันนะจริงแล้วมันเปลี่ยนมันได้เรื่อยๆเลยนะใช่เจียวโดนสองคนไล่กดกำลังรีบทำเสร็จแล้วนะตัวเดียวอ๋อ1คือหายตัวหรอ3นี่คือแอเรียหายตัวใช่ป่ะวิ่งแรงอยู่โอ้ยิงง่ายอยู่อ่ะเฮ้ยซูมได้ด้วยอันนี้ไม่ใช่ผมอ่ะเฮ้ยแต่มันไม่ได้ยิงทันทีอ่ะข้อดีคือแม่งหายตัวได้นี่แหละเหงาไม่เจอเว้ยเอาว่ะวิ่งวิ่งวิ่ง
ยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องนี่เชี่ยโอ้โหหาไม่เจอเจอหรอวะคนเสพตัวแม่งมะเร็งมากเลยว่ะโอ้โหเร็งตั้งนานยิงยากอยู่นะผมว่าไม่ยิงยากนี่ดีกว่าชาร์เลฟเฟิลจริงมันไม่ใช่เลเซอร์บีมแบบยิงแล้วโดนชัวร์มันเป็นแบบมันก็ยังเป็นโปรเจกต์ตายอยู่ไม่บินได้ด้วยเนี่ยยิงยากกดล็อกเป้าไหมกดยังไงอ่ะสี่โปรแล้วครับนี่มันมีแบบช่วยเล็งด้วยแต่ผมว่ามันเล่นยากว่ะทนายอ่ะแต่เพิ่งรู้ว่ามันล็อกเป้าได้ดาเมจฮะดาเมจแม่งพอๆกับไอ้ตัวนั่นเลยพอๆกับตัวบินยิงเลยหุ้ยแต่รีเพย์มันดีจริงๆอะเนี่ยมันลื่นมากอะอันนี้เข้าทดสอบได้ทุกคนไหมดู15นาทีแล้วก็ไปเอาโค้ดไปเลยครับเฮ้ยคนนี้ใครอะหมายถึงเขาเล่นตัวอะไรอะฟอลคอนเหรอเจ้าฟอลคอน MVP ว่ะ 6.7 โอ้โหแย่จัดแต่ผมว่ามันแบบมันเก่งตรงที่มันแบบมันพลิ้วมากอะแบบถ้าโดนเจอตัวก็แบบหายตัวมีดีคอยอีกนะโอ้โหจับตัวโคตรยาก
สวัสดีครับคุณลิมเฮ้ยมีคานอนคามิยะด้วยคือมันเป็นเหมือนแบบไพลอตประจำไอ้นี้ปะประจำหุ่นปะเดี๋ยวลองเล่นตัวนี้ต่อเรามีสไนอีกคนละ2มีซับอุ๊ยแล้วสไนน่าจะเล่นโหดด้วยนะเปิดแล้วหรอเปิดแล้วเปิดให้เทสฉากขึ้นยานฉากขึ้นหุ่นยังไม่ขึ้นยานLaunch key อ่ะเก็บกุญแจแล้วทีมเรามีแต่ไม่มีตัวยืนพื้นป่ะเนี่ยสไนสองตัวมีเตโกยืนพื้นโอเคหาที่ซุ่มก่อนตัวฮะเฮ้ยอันนี้นอกแบบวะโหเดี๋ยวอุ้ยเชี่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 ยโดนโอ้ยเดี๋ยววันช็อตเลยเหรอเฮ้ยแต่ว่าตัวช่วยยิงแม่งโคตรขี้โกงเลยไหนวะมันเห็นผมตอนไหนวะนี่หายอยู่โอ้โหกูกออยู่แบบมันไม่ได้หายตัวดิว่ะผมลืมกดไอ้เลข3ผมลืมกดได้3เดี๋ยวกดได้3เลยต้องหายตัวด้วยอย่าลืมหายตัวอุ้ยนี่ผมว่ามันแรงมากเว้ยไม่ถูกว่าจะโดนเจอแล้วไงไม่รู้ทีเดียวน่าไม่ถามอยู่เว้ยวิ่งตั้งแต่มีออโต้เอมคือง่ายมากหมอต้องรอชาร์จเต็มอุ้ยเนี่ยปิดมุมหมดแล้วอ่ะเนี่ยเขาไม่บินสูงกันเลยเฮ้ยยิงเองก็ได้นี่ว่ะเฮ้ยเซเลียสั่งด้วยว่ะสวัสดีครับแชทโอ้ยยิงเองก็ได้ไกลๆอ่ะ
โอ้ MP มาพายุเข้าไม่รู้ว่าไหนเพื่อนไหนศัตรูดิโอ้ยศัตรูเมื่อไหร่พายุจะหยุดวะไปเด้อเอ้ยไม่หยุดเลยหยุดเลยกูหายสูงเอ้ว้าวทริปเปิลคิวว่ะเอ้ยเอสว่ะแล้วคุณปล่อยสไนเล่นไงฝั่งนู้นอ่ะผมหายตัวอยู่มั้งมันก็เลยหาผมไม่เจอไม่เจอเลยแกไม่รอดเนอะอุ้ยพี่จัดเลยวะคุยแม่งมาละเย้หายไม่เจอครับคนค่อยปลอดภัยเท่าไหร่วะวิ่งหนึ่งโอ้เอ๊ะดิรู้หนีฮะทำไมยิงไม่เข้าวะทำไมนะเคนชินนี่เดี๋ยวมั้ยเฮ้ยรีบไป
ว้ายนี่เดี๋ยวเองเออว้าเฮ้ยชั้นไหนสนุกว่ะสวัสดีครับเฮ้ยโอ้โหเขาไม่เสร็จตะกี้เฮ้ยมันผิวจังวะไอ้ตัวเนี้ยเอ๊ะตายไปเยี่ยมมันช็อตแบบไม่มีใครสนผมเลยอ่ะเชียร์12ชูโถก14ตาย1บีพีป่ะเนี่ยครับเฮ้ย MVP ด้วยรายนี้โหแต่พอแบบโหสไตล์ฟรีแบบอันนี้มากอ่ะเอ้ยแล้วผม MVP ไงโหถ้าโบ๊ทแม่งอย่างกระโปรงผมว่าคอสเมติกอะไรเงี้ยอุ้ยดาเมจแบบเท่าไหร่วะล้านสองเหรอดาเมจล้านสองเฮ้ยมันด่านมันแบบด่านมันกว้างด้วยเอาว่ะ MVP ว่ะขี่หุ่นมันต้องบอดี้สูตรดิวะเป็นแบงค์โน